แกจำแอคเคาท์ที่ชอบมาส่ง IG ฉันได้ป่ะที่ส่งข้อความมาบ่อยๆ อ๋อไอแอคเคาท์ลุงหนวดเลยนั่นป่ะฉันอยากเจอเขาแล้วอ่ะนับฉันไม่ต้องเชื่อใจเราก็ได้เราแค่ขอโอกาสอืมไม่ต้องห่วงนะเราจะหาทางพิสูจน์เองแน่ๆเรื่องลุงหนวดอะไรนั่นน่ะเป็นไงบ้างอืมจนป่านนี้ยังไม่บอกความจริงกับนับอีกเหรอไอเรื่องลุงหนวดนั่นน่ะคุณเลิกคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกได้ป่ะคุณจะทำให้นับประทับใจคุณจะเสียสละเรื่องของคุณเว้ยไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะผมอ่ะผมจบมันเองอิ่มท้องอิ่มใจเลยนะยิ้มเลยอ่ะดูรูปโป๊อยู่หรอมึงจะบ้าเหรอใครจะมาดูรูปโป๊ในออฟฟิศแบบนี้วะแล้วทำไรอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวันนี้เร็วอะไรอ่ะหิฉันจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้เลยขอเวลาสัก3ปีสวยอ่ะมีห้องฉันปะไม่มีอะไรวะขี้หวงอ่ะมีห้องหมีมี่มีสระว่ายน้ำมีที่สำหรับปลูกต้นไม้แกว่านับจะชอบป่ะมีห้องนอนของพี่สายหมอกด้วยนะนี่แกคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นแปลกเลยถ้าเรารักใครอ่ะเราก็อยากมีเขาอยู่ในแผนชีวิตป่ะวะนับเป็นแผนในชีวิตกูเสมอนะกำลังซักผ้าทุกคนในทีมนี่ค่ะมีของกูเปล่าหรือมีแค่ของพี่คิมมีของทุกคนแหละไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่รักค่ะเออตอนนี้มึงโทรมามีอะไรอ่ะโทรหาพี่คิมแล้วพี่คิมไม่รับสายเลยว่ะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปดูเลยแต่ว่าหวังว่าเขาคงจะตัดสินใจได้แล้วนะพี่คิมเอางี้จริงดิพี่จะปล่อยเบลอปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่พี่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะพี่ตัดสินใจแล้วอ่ะพี่อยากให้เรื่องแอคเคาท์นั้นมันจบไปแบบเงียบๆนับไม่ต้องเจอไม่ต้องมารู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะคนจริงอย่างพี่นับเนี่ยเขาไม่มีทางอยู่สงสัยหรอกนะพี่แต่พี่ปล่อยให้มันพังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะพี่คิมพี่จะหาว่าหนูเสือกก็ได้นะแต่ในฐานะแฟนคลับนัมเบอร์วันที่จะรักพี่ไปตลอดอ่ะหนูถามจริงเถอะทำไมพี่ต้องเป็นคนนั้นคนนี้ด้วยวะทำไมพี่ต้องมีหลายชื่อด้วยอ่ะจำไว้นะที่ผมทนอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็เพราะลูกทำเพื่อลูกเหรอจะสนใจทำไมในเมื่อคุณเองไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่แค่แต่ชื่อไม่ยอมตั้งให้ลูกเองเลยต้องให้พยาบาลตั้งให้มันน่าอายไหมล่ะเล่เพราะว่าคิมผ่านมันไม่เคยดีพอเลยไงแต่คงไม่เคยพอสำหรับอะไรทั้งนั้นแหละอ
คิมแม่มาได้ไงอ่ะแม่ออกไปที่ห้างแล้วเจอกับปอยก็เลยขอให้พามาหาคิมแม่จะไปห้างทำไมแม่ไม่บอกคิมอ่ะเดี๋ยวคิมไปซื้อของให้แม่ก็ได้แม่มีนัดคุยธุระนิดหน่อยน่ะพ่อคิมไม่เจอกันนานเลยลูกคิมแม่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าแม่ดีขึ้นมากแล้วเราลดยาให้แม่ด้วยนะถ้าแม่กินยาสม่ำเสมอแบบเนี้ยอีก6เดือนแม่อาจจะหายเลยแม่เลยนัดพ่อออกมาเจอมีอะไรติดค้างกันอยู่จะได้คุยกันให้จบจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรกันอีกแล้วเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปอย่างสบายใจสักทีตอนนี้พ่อกับแม่กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแล้วนะคิมงานทั้งหมดนี่คิมเป็นคนทำเหรอก็ที่ทำให้คิมแทบจะไม่ได้หลับได้นอนแล้วยังมีงานที่ห้างอีกด้วยนะที่ฉันพาคุณไปดูเมื่อกี้เนี่ยนี่คุณเคยรู้มาก่อนไหมว่าลูกของเราเก่งขนาดนี้เห็นจากที่คิมวาดรูปแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าลูกเราทำได้ดีทุกอย่างเลยพ่อครับงั้นผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิที่ผมได้ยินมาว่าพ่อไม่อยากแม้แต่ให้ผมเกิดมาชื่อผมพ่อก็ไม่อยากตั้งมันเรื่องจริงไหมครับคิมตอนนั้นพ่อยังเด็กอาจจะแสดงออกอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจตัวเองไปบ้างแต่พ่อก็ยืนยันนะว่าการมีคิมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสองคนเคยทำมาพยาบาลมาช่วยกันตั้งตั้งหลายคนแต่พ่อเขาไม่ชอบชื่อไหนเลยจนได้ชื่อคิมฮันนี่แหละเป็นชื่อที่พ่อเขาตั้งให้เองเด็กผู้ชายที่เกิดในวันที่แดดร้อนที่สุดของปีจะเป็นชื่อไหนได้อีกล่ะว่าพ่อกับแม่จะมีปัญหากันมากแค่ไหนแต่คิมไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเราเลยนะลูกต่อไปนี้บ้านจะเป็นเซฟโซนให้คิมเสมอนะลูกคิมหันของพ่อเก่งที่สุดเลยลูกเขานัดไว้หกโมงไม่ใช่เหรอพี่นี่มันจะสองทุ่มแล้วนะไม่ไปหรอเป็นคิมหันนะดีจะตายพี่จะต้องกลัวอะไรอีกถ้าโอกาสมันหมดอ่ะพี่ก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่ไงคะช่วยทำให้หนูกลับไปอิจฉาพี่นับโมมากอีกทีนึงสิพ่อครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมคิดถึงพ่อจริงๆนะแม่เจอกันที่บ้านเจอกันอ
แพนแกมาทำอะไรเนี่ยมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอ่ะที่หน้าแกไปโดนอะไรมาช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกแน่นะกำลังจะกลับพอดีเลยเขาไม่มาแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่มาลองทักไปทีหรือยังลบแอคเคาท์ไปแล้วแกอยากเจอคนที่เขาส่งลิงก์นี้ให้แกไม่ใช่เหรอแกมีลิงก์นี้ได้ไงอ่ะแกมาจากไหนหรือว่าแกรู้จักเขาแกถ้าเขาเป็นฉันอ่ะแกจะผิดหวังไหมแล้วถ้าเขาไม่ใช่คนที่แกคิดอ่ะฉันก็แค่จะรู้ไว้ว่าสำหรับบางคนเนี่ยความเชื่อใจฉันคงมีให้ไม่ได้อีกแล้วในชีวิตเนี่ยไม่ผิดหวังแต่ว่าฉันไม่เข้าใจว่าแกจะลบแอคเคาท์ไปทำไมอ่ะทุกอย่างในมือถือทุกแชททุกข้อความฉันอยากให้มันไม่สำคัญเท่ากับที่ฉันมาอยู่ตรงหน้าแกตรงนี้ได้ไหมทำไมอ่ะทำไมแกถึงทำแบบนี้ฉันหมายถึงว่าทั้งเรื่องเงินที่แกโอนให้เรื่องงานแล้วเรื่องนี้อีกอ่ะแกทำให้ฉันขนาดนั้นทำไมวะเพราะฉันไม่เคยมองแกเป็นเพื่อนเหมือนที่แกมองฉันแบบนั้นมาตลอดฉันเคยรักษาระยะห่างระหว่างแกกับฉันเพราะฉันไม่กล้าพอนับมันพอจะเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าฉันขอให้แกลืมแอคเคาท์ลุงหนวดซะลืมทุกอย่างที่ผ่านมาลืมเรื่องคนที่ทำให้แกเครียดกังวลแล้วก็มีความสุขกับตอนนี้แล้วก็มองฉันในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแต่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอะแกไม่รู้จนกว่าแกจะได้ลองขอโอกาสสักครั้งก็ยังดีให้โอกาสฉันได้รักแกเถอะนะขอบคุณนะเรื่องดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยมันมีแกเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้ำมนต์คือนับมันตัดสินใจว่ามันจะลองให้โอกาสไอ้คุณแทนดูว่ะI'm sorry.
เข้มแข็งดีวะน้องเข้มแข็งไหมคิมผมรักเขามาได้เจ็ดปีอะพี่ทำไมเขาถึงไม่รักผมอะคิมวันนี้หายไปไหนมาเหรอวันนี้เราทำงานอยู่ที่อาร์สเปซทั้งวันจนดึกเลยอะไม่ได้ไปไหนเลยขึ้นไปแล้วคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วสินะไวจังวะพูดพอๆกับผมหน่อยสิครับที่รีบมาเนี่ยเขาจะได้ใช้เวลากับแกนานๆไงมันไม่แปลกใช่ป่ะวะไม่นะคือมันยังไม่ชินมันไม่แปลกหรอกเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวเปิดประตูให้ อ๋อที่แกต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วฉันทำได้มากกว่านี้อีกนะแล้ววันนี้จะพาไปไหนตอนเด็กๆพ่อกับแม่ฉันชอบพามาที่เนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาส่งมิมี่ให้ไปอยู่กับพ่อแม่เขาจะได้ไม่เหงาเหงานะเรื่องนั้นเนี่ย
่ยฉันต้องไปขอแกหรือเปล่าการที่มีแกมาอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้ฉันไม่เหงาแล้วนะคือฉันไม่รู้เลยว่าต่อไปเรื่องของเรามันจะเป็นยังไงแกไม่เป็นไรหรอกแค่ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วบางทีแกก็เหมาะนะเหมาะกับไอ้ข้อความพวกนั้นนะที่มันทำให้ฉันสบายใจได้แบบไม่น่าเชื่อเลยแกฉันกำลังคิดถึงจุดอ่อนทีมเราอยู่อะว่านอกจากความพร้อมทั้งหมดแล้วเนี่ยทำไมเราถึงปิดจ็อบให้นายทุนมาลงทุนกับเราไม่ได้สักทีเดี๋ยวกลับไปประชุมกันอีกทีแล้วไปลองดูก็ได้มันยากเหมือนกันเนาะนับเลิกคุยเรื่องคนอื่นแล้วก็มาคุยเรื่องแกบ้างได้ปะได้ดิอ่ะมาอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอยากรู้อะไรง่ายๆอ่ะที่คนอื่นเขาไม่รู้กันอ่ะเช่นแกชอบสีอะไรชอบสีฟ้าเชื่ออาหารที่ชอบอ่ะอาหารเหนือเฉพาะที่แม่ทำหนังสือที่ชอบนกก้อนหินของบิดลาแล้วหนังที่ชอบอ่ะโพล็อกอ่ะฤดูโปรดฤดูร้อนนับแกชอบคนแบบไหนหรอชอบคนที่ตั้งใจทำอะไรมากๆหนูด้วยแล้วรู้สึกมีพลังแล้วคนที่ไม่ชอบอ่ะที่ชอบคนโกหกแต่ใครก็ไม่ชอบป่ะขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะซึ่งสองหนึ่งสองแกฉันถามอะไรดีๆตอนที่มันมีเรื่องในรายการที่ฉันโดนด่าว่าโป๊ะทำไมแกพิมพ์มาด่าฉันวะฉันเหรอฉันจะไปว่าแกทำไมเป็นห่วงจะตายถ้าฉันไม่โอเคอ่ะฉันไม่โพสเป็นทางการช่วยแกแบบนั้นหรอกที่คุยกันด้วยเนี่ยฉันขอเวลาหน่อยนะแกได้ดีฉันรอแกได้เสมอพี่ขอสเต็ก1จานครับเป็นสเต็กอะไรครับเอาเป็นสเต็กไก่นะครับเป็นไก่นะครับเป็นซอสเอาเป็นซอสไปบีคิวครับครูนะครับเฮ้ยรับของก็ได้เดี๋ยวจัดการให้ขอบคุณมากขอโทษนะครับแต่จะคี้สั่งอะไรนะครับว่าไงแม่คือสายยุ่งๆอยู่อะโทษทีนะลูกแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงดีเกิดอะไรขึ้นนะแม่ไร่เราโดนบีบให้ทำสัญญาซื้อขายขาดกับเจ้าเดียวแต่เขากดราคามากถ้าขายแล้วถึงทุนไม่ได้รอบนี้แม่อาจจะเก็บไร่ไว้ไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับแม่แล้วเปล่าที่บ้านเรามีปัญหาเราอยากกลับบ้านเราเป็นห่วงแม่ถ้าสายเป็นห่วงแม่ส
สายอยากกลับไปอยู่ที่บ้านจริงๆเลยมั้ยเฮ้ยทำไมผิดฟอร์มวะต้องแฮปปี้สิเพิ่งไปเดทมาไม่ใช่หรอแต่พูดถึงเรื่องเดทเป็นไงดีไหมไม่ต้องเลยจ้าฉันไม่ใช่แกนะเว้ยที่จะต้องแบบเทสก่อนแล้วถึงจะคบเนี่ยอย่างฉันเขาเรียกว่าเอาชัวร์จ้าจะได้รู้ว่าเนี่ยคนเรามันเข้ากันได้ทุกเรื่องหรือเปล่าแต่แกเหอะไม่มีอะไรเลยหรอฮะมันเซ็งนะเสียบรรยากาศนะเว้ยเซ็งเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องนี้อ้าวทำไมอ่ะคือฉันกำลังสงสัยว่าแทนจะไม่ใช่รุ่นหมดวะเดี๋ยวนะแกยังไม่เริ่มบ่นเรื่องนี้อีกหรอไม่คือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเว้ยแต่พอมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอะเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบอันไหนมันคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงกันแน่ไงแล้วตอนที่ไอ้แทนเนี่ยมันมาเล่าให้แกฟังมันยอมรับออกมาเลยไหมว่ามันคือลุงหนวดอืมแต่พูดในเชิงประมาณนั้นอะแล้วเขาได้โชว์ไหมไม่มันปิดไปแล้วปิดไปแล้วหรอชื่ออะไรลุงหนวดภาษาอังกฤษหรอไม่ปิดจ้าเฮ้ยแต่ว่าเปิดเลยไม่ได้ปิดแต่ว่าแต่บอกฉันหรอเล่นอะไรกันก่อนแกฉันถามจริงๆเว้ยแกได้บอกใครอีกป่ะเรื่องที่ฉันโดนใส่ร้ายว่าโกงบริษัทไม่บอกนะเอาความจริงแกบอกใครใครคิมฉันบอกคิมไปคนเดียวฉันหาทางช่วยแกอะคิมเหรอเฮ้ยทำไรอะโอ้ยช่วยทำตัวเป็นเจ้านายที่ดีหน่อยได้ป่ะอันนี้รู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่ร้านนั้นอะคือเราบอกแค่แทนกับน้ำมนต์แล้วก็ลงสตอรี่อ๋อนี่แอบส่องสตอรี่เราเหรอไหนอะไม่เห็นรู้เลยแชร์เขาอะไรไม่เคยเห็นเลยอะเออแกอย่าโกรธฉันเลยนะฉันหาทางช่วยแกไหมงั้นแกต้องช่วยฉันเป็นไรแกตื่นเต้นเหรอไม่ได้เป็นไรคือแบบคิดอะไรไม่ได้เปื่อยงั้นตรงนี้แกเป็นคนพรีเซนต์แล้วกันเนาะได้ให้ผมแนะนำให้ไหมว่าขาอะไรคนที่คุณนัดเข้าไปเสนองานเนี่ยมีเพื่อนผมตั้งหลายคนนะแล้ววันนี้ที่คุณนัดเข้ามาน้องเก่าผมเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าผมไปบอกเขานะว่าไม่ให้ตกลงงานกับคุณนะผมแค่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วพวกคุณยังไม่มีเดี๋ยวพวกเราก็หาทางกันเองจนเจออ่ะแล้วคุณพอมีอะไรจะบอกไหมครับความมั่นใจคือพวกคุณรู้แหละว่าต้องทำยังไงมันถึงจะดีแต่สิ่งที่พวกคุณลืมไปก็คือคนลงทุนเขาก็ต้องการที่จะรู้เหมือนกันว่าการที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันการันตีผลเท่าไหร่คุณต้องทำให้เขามั่นใจให้ได้นับดาวแล้วนี่คุณยังทำงานนี้อยู่เหรอผมนึกว่าคุณไปเริ่มต้นทำงานอย่างอื่นซะละยังทำอยู่ค่ะแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยแค่อยากทำให้มันดีไม่ได้หมายความว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำผมยังจำสิ่งที่คุณพูดไปได้นะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงินให้ที่บ้านเนี่ยตอนนี้คุณอยากทำอะไรกันแน่นับอยากกลับไปทำงานศิลปะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอย
อยากจะเดินทางไปดูงานในที่ต่างๆที่ไม่เคยไปแล้วก็เปิดโลกให้กับตัวเองมันเป็นแค่ความฝันลมลงแรงอะเอาเป็นว่าโชคดีนะครับที่มินจุนพูดหมายความว่าไงหรอไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบเคยคุยมานานมากแล้วอะแทนฉันว่าสิ่งที่มินจุนบอกอะว่าให้ลองเสี่ยงมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเดี๋ยวฉันจะลองดูแล้วเลยว่าโคตรมองขาดเลยอ่ะอ๋อจริงดีใจไม่น่าสำเร็จแล้วว่าต่อไปนะแกต้องขยายทีมให้ใหญ่ๆหน่อยนะเว้ยและแกก็ต้องหาพิธีกรมาเพิ่มด้วยแกต้องให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่แกอ่ะใครให้โอกาสฉันเว้ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันต้องดีด้วยไม่ใช่แค่ฉันแต่เป็นเรานะแกเดี๋ยวแกกลับเข้าไปในห้างเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ปะได้สิครับโทษทีพี่ผมมาช้ามึงเก็บไว้กินเถอะเผื่อมึงหายหิวจะได้หายลอกบ้างตื่นเต้นอะไรวะไอ้ปอยพี่คิมพี่จะให้ผมเป็น CEO ขององค์การเดียนจริงเหรอทำไมอ่ะก็จริงดิวะไอ้ปอยมึงอะเก่งจะตายทำงานให้พี่ยามเต็มตัวได้แล้วกูจะได้เวลาไปจริงจังกับงานอาร์ตสเปซของกูดิสเพย์มึงจัดการไปเลยผมเนี่ยนะพี่โอ้ยไอ้ปอยพี่คิมเขาอุตส่าห์ให้โอกาสมึงอะมึงทำได้ดิวะใช่ปอยเพราะว่าพวกเราคือองค์กรการเนี่ยมึงเลิกโรคนี้ไอ้ปอยอาการโรคแตกมันกำเริบในออฟฟิศแล้วหรือไงวะน้ำมนต์แกช่วยเช็คให้หน่อยสิว่าพวกนายคิมอยู่ไหนคิดถึงวันที่เรานั้นได้เจอภาพเธอยังวนเวียนไม่เคยหายไปวันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยไม่มีฝุ่น PM 2.5 เลยฉันขอเข้าไปสิง IG แกหน่อยนะรับรองไม่อ่านแชทแน่นอนถือว่าไถ่โทษที่แกบอกว่าฉันไม่ให้บอกใครแล้วกันบอกคิมได้ค่ะเพื่อนเอาไป2วันเลยก็ได้ค่ะWe'll be right back.
เดี๋ยวคิดจะปิดเสียงนะรับสายดิรับสายดิไอ้ลุงนวดนับคุยกันดีๆก่อนแกไม่ต้องมายุ่งไว้มันสนุกมากใช่ไหมที่มาปั่นหัวคนอื่นเขาแบบนี้นับเราพยายามจะไปบอกนับแล้วคุณไม่เคยพยายามถ้าคุณพยายามมันจะไม่ถึงจุดนี้นี่พี่แกรู้เรื่องเลยเหรอแกรู้เรื่องด้วยใช่ป่ะแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงวะนับเดี๋ยวตามมานับทั้งคู่ก็รอคุณตั้งนานว่าเมื่อไหร่คุณจะมาหานับสักทีถึงผมจะมาช้าหรือมาเร็วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่ควรเกี่ยวกับคุณปะผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีคนหน้าหนาแบบนี้ทุกอย่างที่ผมบอกนะผมพูดทุกอย่างในส่วนของผมแล้วมันก็มีแต่เรื่องจริงถามคุณจริงๆนะคุณชอบนับเพราะอะไรที่ผมได้อยู่ใกล้นับอ่ะมันทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ไม่เหงาอีกแล้วคุณล่ะผมอ่ะไม่มีผมไม่เคยหายให้ผมผมรู้แค่ว่าผมชอบรอยยิ้มของเขามากแค่นั้นเองเขาทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาทำให้ผมอยากจะพัฒนาเขาทำให้ผมอยากดูแลเขาได้แต่ก็พังไปหมดแล้วจะเหลืออะไรอีกรอบเนี้ยผมเลี้ยงเองถือว่าเจ้ากันแล้วนะเฮ้ยแค่กลับบ้านเองทำไมของเยอะงี้วะจะกลับไปนานเลยเหรอยังไม่แน่ใจเลยอ่ะอาจจะนานมากๆมากๆเลยอ่ะคือฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นนะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เนาะอ่ะโอเคมาฉันช่วยขน
คุณนี่ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยนะไอ้ที่คุณบอกว่าพังกันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องมานับผมเลยเพราะว่าผมไม่เคยยอมแพ้ผมอยากให้คุณดูเอาไปด้วยคือฉันไม่เข้าใจทั้งคู่เลยอ่ะคือฉันรู้ว่าเขาดีกับฉันนะแต่ว่าวิธีการมันแย่มากๆทั้งสองเลยไม่อยากปล่อยให้มันค้างคาเลยอยากมาคุยให้เข้าใจกันเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับช้าหรือเร็วแล้วอ่ะมันเกี่ยวกับว่านับจะตัดสินใจยังไงนะสุขสันต์วันเกิดนะครับBye.